คือดินมันดีอะพี่ไส้เดือนมันมาไงเนี่ยสภาพของดินผมดีขึ้นดีขึ้นเยอะดินก็เปลี่ยนสีไส้เดือนก็เยอะจากที่ว่ามันเป็นดินที่แข็งกระด้างที่ไม่ดีดินก็เริ่มนุ่มเริ่มอ่อนเริ่มมีธาตุอาหารเริ่มดีขึ้นอะอยากให้คุณอะเปลี่ยนวิธีคิดทอสเนี่ยมันจะทำให้คุณหมดหนี้จะลดต้นทุนการผลิตทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเรื่องต้นภูมิต้านทานเขาแข็งแรงใช่ไหมเหมือนคุ้มกันตัวเขาเองเราก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีเยอะข้าวเราก็ปลอดสารเคมีใช่ไหมและเรากินข้าวเราก็ได้ข้าวดีอ่ะอยากรู้จริงๆเหรอทั้งเพราะอะไร